เพื่องานทีซีสของผมตอนที่ส่งวิชาภาพยนตร์ในตอนที่เรียนศิลปากรนะฮะมันเป็นเรื่องราวของความสุขที่คนเรามองต่างกันมีเด็กคนหนึ่งในเรื่องของผมเนี่ยที่ผมทำเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งมีรองเท้าคู่หนึ่งเขาเป็นคนรวยแล้วก็เขาได้รองเท้าคู่นี้มาแล้วเขาไม่ชอบเลยเพราะมันไม่ใช่รองเท้าแฟชั่นเขาก็เลยพยายามทำรองเท้าให้พังเอามีดมากรีดเอาแบบอะไรก็ตามแต่มานะทำให้รองเท้าคู่นี้มันพังมากที่สุดแล้วเอาไปบอกแม่ว่าแม่รองเท้ามันพังแล้วอ่ะเอาไปทิ้งอ่ะแม่ก็ป้าทิ้งซื้อใหม่ได้คู่ใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ตรงใจมากกว่าเดิมแต่ใครจะรู้ว่าในถังขยะที่ทิ้งรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันจะมีเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีรองเท้าใส่ไปโรงเรียนเดินผ่านมันเจอมันพอดีแล้วเขากลับมองไอ้รองเท้าตัวนี้เป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้เขามาก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 เลยเพราะฉะนั้นความสุขของเราอาจจะไม่ใช่ความสุขของคนอื่นความสุขของคนอื่นอาจจะไม่ใช่ความสุขของเราไม่มีใครรู้หรอกว่าความสุขของใครเป็นแบบไหนนะฮะคนที่จะรู้คือคนคนเดียวเท่านั้นคือตัวเราเองครับเคยเป็นหนึ่งคนคนนั้นที่คอยมองแต่ความผิดหวังท้อใจจนหมดพลังความหวังพังลงไปได้บอกลาความจำแค่เพียงเปิดใจรับฟังยอมรับด้วยความเข้าใจเมื่อลองหลับตาหาความจริงที่ซ่อนในใจเธอจะพบเรื่องราวที่ไม่เคยเข้าใจและจะมองโลกในมุมสิ่งอื่นใดๆแค่เพียงมองในด้านดีๆก็จะพบว่ามันมีสิ่งที่อยู่ข้างในที่มันทำให้ชีวิตต้องเดินเดินไปชีวิตมันก็มีแค่นี้มีเรื่องดีก็ต้องมีเรื่องร้ายแค่เพียงมองมันอย่างเข้าใจปล่อยใจสบายผ่อนคลายและลองหลับตาหาความจริงที่ซ่อนในใจเธอจะพบเรื่องราวที่ไม่เคยเข้าใจและจะมองโลกนี้มุ่งตามไปสิ่งอื่นใดๆแค่เพียงมองในด้านดีๆก็จะพบว่ามีสิ่งที่อยู่ข้างในที่มันทำให้ชีวิตต้องเดินเดินไปสิ่งอื่นใดๆแค่เพียงมองในด้านดีๆก็จะพบว่ามีความสุขข้างในที่มันทำให้โลกกำลังเดินไป